โอเคก็กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะครับกับเกมมือถือใหม่นะครับชื่อเกมว่า Darkness Rise นะครับเป็นเกมแนวตะลุยดันเจียน MMO นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเขาเปิดเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริษัท Nexon Thailand เขาจัดให้เลยนะครับ เป็นก็ง่ายๆก็เป็นเซิร์ฟ Global นั่นแหละครับแต่มีโซนเอเชียแล้วก็สามารถตั้งเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบได้แล้วตอนนี้นะครับเปิดให้เป็นทางการแล้วนะครับไม่ต้องไปมุดเซิร์ฟนอกเล่นแล้วนะฮะโอเคครับก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nero Gamer TV กันด้วยนะจ๊ะโอเคไปเริ่มเกมกันเลยตัวเกมใครที่เคยเล่นมาแล้วก็คงจะรู้กันอยู่นะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามันก็ต่างกันนิดหน่อยก็คือมีภาษาไทยแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ตัวละครของผมนะครับเล่นไปได้นิดหน่อยแล้วครับเวล3เองนะฮะก็ไปเล่นต่อกันเลยนะฮะตัวเกมนี้สร้างตัวละครได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะสร้างได้หลายตัวแหละแต่ต้องแบบสลับเล่นกันนะไงนะฮะดำเนินการต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ชัปเตอร์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยชัปเตอร์3นะครับ โอ้ยขอโทษครับพลังใหม่นะครับหลังจากพวกเราช่วยเฮเลนได้แล้วการเดินทางครั้งต่อไปของพวกเราจึงมุ่งหน้าไปทางใต้และเข้าร่วมกับท่านพ่ออย่างไรก็ตามเฮเลนดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการต่อสู้ถ้าใครแบบได้ดูเรื่องราวนะครับคือผู้หญิงผมดำชุดสีขาวนะฮะที่ชื่อเฮเลนนะฮะนั่นแหละครับที่เป็นนักเวทนะครับเขาเหมือนจะใช้เวทอะไรสักอย่างนะฮะเลยทำให้เขาเจ็บนะครับเราก็ต้องไปช่วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็มีเรื่องภาษาไทยก็รู้เรื่องเยอะเลยนะฮะว่าเกมนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนาะสำหรับตัวเกมก็ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เห็นไหมแต่เสียงภาคยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะฮะอย่างแรกก่อนอื่นเลยบาดแผลของเฮเลนจะต้องได้รับการรักษาอะไรโอ้เฮเลนเจ้าปลอดภัยไหมนี่ไงครับผมดำชุดขาวนี่ไงเฮเลนคนที่ชื่อเฮเลนนะฮะข้าไม่เป็นไรหลอดโลเดลิกเหรอต้องการพวกเรานะฮะตรงนี้ใครก็อยากอ่านเนื้อเรื่องก็ไปอ่านกันเอานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนของบรรยากาศในเกมให้ดูดีกว่านะครับนี่มาแล้วนะครับคราวที่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเซิร์ฟ global หรือเซิร์ฟเกาหลีใช่ไหมผมรีวิวเป็นในส่วนของในคอมนะฮะในคอมก็อาจจะภาพชัดๆหน่อยนะอันนี้ผมรีวิวในมือถือนะฮะนี่ภาพในมือถือเลยเป็นอย่างนี้นะครับใครโทรศัพท์แรงๆก็เสพภาพได้แบบจัดเต็มกันเลยนะฮะนี่ขนาดผมปรับไม่ไฮมั้งน่าจะปรับไม่ไฮนะครับปรับอยู่ประมาณกลางๆนะครับก็ภาพก็สวยมากแล้วนะครับดูดิภาพสวยมากจริงนะครับเกมอยู่นี้นี่ไม่ต้องง้อคอมกันเลยนะเกมมือถือสมัยนี้นะครับมานี่แจ่มมากสู้กับเจ้ามังกรแล้วไงครับเฮ้ยแล้วไงโอ้ยกดหลบไม่ทันถอยไว้ก่อนอย่าทำตัวไม่ดีเลยเจ้ามังกรน้อยฟันก็ให้หน้าหายอุ๊ยอะไรล่ะหลบสิครับผิวไหวดังสายน้ำอยู่พึ่งวิ่งเข้าไปฟันก็ปับใส่สกิลเลือดมี4หลอด5หลอดเดือนนี้ก็เยอะไปไหนฮะนี่มาแล้วครับสกิลโกรธนะฮะกดเข้าไปกระโดดแทงทุกทีฉวกเขาให้เรียบร้อยซ้ำเต็มหัวเดี๋ยวรู้สึกว่าเราจะต้องขี่มังกรตัวนี้ด้วยนะฮะมันมีแบบให้เราสามารถบังคับปีศาจหรือว่ามอนสเตอร์ที่เราสามารถกดอะไรอ่ะควบคุมมันได้ฮะมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้นะฮะขึ้นมาเอาล่ะดูค่าสี่กำลังควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่นี่มันสนุกมากแต่ข้าต้องไปทางกำแพงทิศใต้นี่ไปทางกำแพงทิศใต้เลยครับบินไปบินชิวๆเลยเนื้ออะไรอะไรลูกกระจอกอ่ะลูกกระจอกเหรอพ่นไฟดิครับพ่นไฟร้อนแรงอ่ะ you know นะฮะ
ลูกกระจอกเหรอลูกกระจอกก็กระทืบสิครับกระทืบอะไรครับอะไรครับอะไรครับคนไฟต่อฟึบร้อนแรงไหมล่ะร้อนแรงไหมล่ะเรียบร้อยนะฮะตายบินไปครับมีไอ้เจ้าตัวน่ารำคาญนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็กระโดดลงมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดๆไปเลยแล้วกันนะครับใครที่อยากอ่านในเรื่องก็ไปอ่านกันเอาเองแล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวร้ายนะฮะนี่สเตจเคลียร์นะครับชัพเตอร์เคลียร์แล้วก็อัพเลเวลกันไปเลเวล4แล้วนะฮะรู้สึกว่าเล่นนี่นะครับถ้าถึงด่านนี้นะครับเขาจะฝึกสอนพื้นฐานไปแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์อีกที่เหลือนะครับเพื่อเล่นเกมหลักนะครับเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดกันนะครับแล้วก็จะมาเข้าเรื่องกันอีกทีแล้วกันนะระหว่างรอโหลดนะครับเราสามารถปรับแต่งตัวละครระหว่างโหลดได้ด้วยเห็นไหมข้างล่างก็โหลดกันไปนะฮะข้างบนเราก็มาแต่งตัวละครได้นั่นเองนะฮะเราก็ปรับโน่นปรับนี่ได้เห็นไหมตรงตานี่แบบชัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสันต่างๆโหส่วนสัตว์นี่แบบจะแมวจริงๆเลยนะฮะนี่สามารถปรับโครงหน้าได้ด้วยนะครับความยาวขากรรไกรนู่นนี่นี่นั่นนะครับปรับได้หมดเลยรูปร่างนะครับก็ปรับได้เช่นกันทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นไหมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็ถอดชุดไปก่อนนะฮะถอดชุดไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดนมโอ้โหนี่ไงครับลากได้สุดกันเลยนะฮะแต่ผมแบบไม่ชอบไงไม่ชอบแบบใหญ่ๆมากๆนะประมาณนี้นี่กำลังดีนะนี่หน่อยประมาณนี้นะครับกำลังสวยนะครับสามารถปรับได้หมดเลยเห็นไหมถ้าลงต้องล่างหน้าคงหน้าขาหน้าสามารถปรับได้หมดเลยนะครับใครที่อยากแบบนะก็ติดเลนนิดนึงด้วยนะโอ้โหเรียกว่าเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะฮะนี่ก็ปรับขนาดหน้าอกจะมาอะไรขนาดหน้าอกอะไรขนาดฮะนี่นะครับอันนี้จะเป็นสีผิวนั่นเองนะครับใครที่ชอบสีอะไรก็ปรับแต่งกันเอาสีแดงเลยไหมโอ้ตลกอ่ะสีแดงเลยเหรอนี่นะครับกำลังสวยเลยเห็นไหมสีผมนะครับปรับมาปรับได้เหมือนกันเห็นไหมสีน้ำตาลสีอยากได้สีทองอ่ะโอ้ยสวยเลยอ่ะอันนี้เป็นชอบส่วนตัวนะครับปากเปิดทาปากสีอะไรนะฮะนี่สีฟูสีฟูเลยเป็นแลนสีส้มๆหน่อยนะส้มๆมองแบบนี่นะฮะสีชมพูไปเลยโอ้โหสวยจืดๆหน่อยละกันนะครับดวงตานะครับดวงตาเป็นสีอะไรได้ปรับได้หมดเลยเห็นไหมสีนี้ดีกว่าสีฟ้าน้ำทะเลกำลังสวยเลยนะครับผมอุ้ยมีระบบฟิสิกส์ด้วยเหรอดูโอ้โหดึม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 ไม่กอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Darkness Light นะครับผมก็เอามารีวิวให้ดูกันนิดๆหน่อยๆนะฮะคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็ใครที่อยากดาวน์โหลดก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างได้ description ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วไงฮะก็อันนี้มาแจ้งข่าวเฉยๆว่าเขาเปิดเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะจ๊ะ